สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็พบกับผมนะครับต้นแกมมิ่ง89นะครับวันนี้มากับคลิปนะครับสอนการตั้งค่า OBS นะครับเพื่อสตรีมนะครับใครที่อยากสตรีมเกมนะครับนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยว่า CPU ตระกูลที่ลงท้ายด้วย F เนี่ยที่ไม่มีการ์ดจอในตัวนะสตรีมได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะเพราะว่าผมเองก็ใช้เป็น i5-12400Fนะครับนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสตรีมมันจะออกมาลักษณะยังไงนะครับแล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือโปรแกรม OBS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดฟรีนะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับก็ดาวน์โหลดเลือกเป็น Windows ตรงนี้เนาะนะก็กดดาวน์โหลดเข้าไปก็ทำการติดตั้งเหมือนติดตั้งทั่วไปเลยนะครับเหมือนติดตั้งโปรแกรมทั่วไปเลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตั้งค่านะครับก่อนที่ไปดูการตั้งค่านะก็ฝากสักหน่อยนะช่องต้นเกมมิ่ง89นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเทคนิคการตั้งค่าแบบต่างๆนะเกี่ยวกับเกมทั้งหมดก็จะลงไว้ที่ช่องนี้รวมไปถึงส่วนของไฮไลท์นะดูส่วนเดียวชอบเล่น PUBG นะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นทุกวันนะครับเป็นขำๆนะลงสนุกๆนะครับก็ฝากติดตามดูกันด้วยนะครับโอเคเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเรามาเปิดโปรแกรมนะเปิดมาหน้าตาจะประมาณนี้โอเคสิ่งที่เราต้องตั้งค่าเลยนะครับ1นะครับไปที่ setting นะครับแล้วก็ดูในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับ general นะเป็นการตั้งค่าภาษาต่างๆนะตรงนี้ก็ถ้าเกิดไม่ได้ปรับอะไรเกี่ยวกับพวกภาษาก็ปล่อยผ่านไปนะครับ appearance นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกธีมนะพวกธีมพวกสไตล์ต่างๆนะถ้าไม่ได้ปรับก็ปล่อยผ่านไปนะครับอันดับที่3คือธีมตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้นะครับ service นะตัวนี้มันจะมี OBS เนี่ยจะมีเชื่อมต่อกับตัว service ของแต่ละโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับ YouTube นะครับ Facebook Live Restream Twitter นะครับรวมไปถึงสองอื่นอีกมากมายหรือเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเราเลือกเป็น Custom แล้วก็สามารถใส่ตัวตรงนี้เช่น RTMP แล้วก็ตามด้วย Colon แล้วก็ตามด้วย IP เซิร์ฟเวอร์ของเราอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับใส่ไปได้เหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครั้งนี้ผมเลือกเป็นในส่วนของทวิตเนาะเขาใส่สตรีมคีย์สตรีมคีย์ก็เอามาจากทวิตนะครับนะตรงนี้เอามาใส่เข้าไปเรียบร้อยหรือใครเป็น YouTube ก็เอาสตรีมคีย์มาใส่นะครับส่วนข้างล่างไม่ต้องตั้งอะไรนะครับเอาท์พุตนะครับตรงนี้สำคัญนะครับของเพื่อนอาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะเป็นซิมเพิลใช่ไหมนะให้ปรับเป็นแอดวานซ์นะจะได้เหมือนกันนะพอปรับเป็นแอดวานซ์ปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่ต้องปรับเลยสำหรับ CPU ใครที่เป็นตระกูล Fหรือไม่มีการ์ดจอในตัวให้ปรับตามผมนะครับทีนี้นะครับencoder ตรงนี้ก็ audio เขาปล่อยไปนะเลือกไม่ได้ละเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอ encoder นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็น nvidia อะไรไว้ใช่ไหมอันนี้มันมาจากการ์ดจอนะครับซึ่งแน่นอนครับเราใช้การ์ดจอเล่นเกมเราจะไปใช้การ์ดจอเพื่อสตรีมต่อเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กนะซึ่งผมเคยลองแล้วมันไม่เวิร์กเลยมันดึงเฟรมตกกระจายเลยนะเพราะนั้นจึงต้องเลือกเป็นX264 หรือซอฟต์แวร์ CPU นั่นเองใช้ CPU ในส่วนของการประมวลผลในการส่งภาพออกไปนะครับส่วนเล่นrescale output ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ resolution ให้เลือกเป็น1920x1080คือค่าสแตนดาร์ดที่ส่วนใหญ่แล้วเขาสตรีมออกค่านี้กันนะครับส่วนในตัวเกมของเพื่อนๆน่ะไม่ว่าเป็น1080หรือ 2K หรือ 4K อันนั้นเป็นอีกเรื่องนะอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เราต้องปรับตัวสตรีมออกไปแค่นี้พอนะครับสำคัญคือ encoder setting นะตรงนี้นะครับ rate control ให้เลือกเป็น CBR นะครับคงที่นะครับ CBR แล้วก็ bit rate ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆถ้าเกิดใครเน็ตแรงนะผมก็แนะนำอาจจะไปสัก 8,000 ถึง 10,000 นะครับแต่ถ้าเน็ตช้าหน่อยกลางๆก็ประมาณสัก 5,000 6,000 แต่ถ้าเป็นเน็ตอย่างเช่นเน็ตมือถือหรือว่าเน็ต 5G อะไรเงี้ย ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,500 ถึง 3 ถึงไม่เกิน 4,000 นะประมาณนั้นนะนะเพื่อความเสถียรด้วยเพราะว่าเวลามันสตรีมไปมันจะถ้าเกิดจังหวะที่เน็ตมันมีการดรอปเนี่ยมันจะกระชากทำให้สตรีมเราก็ตกนะครับนี่ก็สำคัญคีย์เฟรมนะผมเลือกเป็น2เซกนะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญเลยครับอันนี้คือสำคัญเลยนะนะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลกับความลื่นของสตรีมและคุณภาพนะครับถ้าเราเลือกในส่วนของตรงนี้ล่างสุดเนี่ยพวก very slow slower อะไร medium เนี่ย fast เนี่ยพวกเนี้ยจะทำให้คุณภาพภาพเนี่ยค่อนข้างสวยแต่มันจะใช้ทรัพยากร CPU เยอะซึ่งแน่นอนว่า CPU ที่
ลงท้ายด้วย F เนี่ยแต่คนที่ไม่มีการ์ดจอไม่เวิร์คครับผมลองแล้วกระตุกยับเลยนะครับแล้วทำเกมกระตุกด้วยเพราะว่า CPU มันไปดันใช้ตัวนี้เยอะเพราะปกติเกมก็ใช้ CPU อยู่แล้วใช่มั้ยครับทีนี้พอไปดันตัวนี้ใช้เยอะปุ๊บค้างเลยครับเพราะฉะนั้นค่าที่ดีที่สุดที่ผมลองมาแล้วนะครับเลือกเป็นซุปเปอร์ฟาสต์นะครับอุลตร้าฟาสต์ก็ได้แต่ว่าภาพจะแบบลายมากเลยนะก็ถือว่าขี้เหร่ไปเอาซุปเปอร์ฟาสต์กำลังดีนะครับตรงนี้นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะขยับขึ้นมาสักเวรี่ฟาสต์ก็ได้ก็ลองดูก็ได้นะถ้าเกิดใครใช้ Gen 14ตอนนี้ผมใช้ Gen 12อยู่นะครับส่วนใครที่ใช้ CPU ที่มีการ์ดจออยู่แล้วนะครับตระกูล K หรือตระกูลที่อย่างเช่น12400 10105หรือ14500ที่เป็น Gen 5อะไรเงี้ยนะครับเอาง่ายๆตระกูลที่มีการ์ดจอในตัวสามารถเลือกตรงเนี้ยขยับขึ้นมาตัวไฮๆได้เลยนะครับแต่ว่านะครับก็อย่าลืมปรับในส่วนของตรงนี้เป็น X264 ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้สำคัญนะครับเราจะใช้ CPU ในการสตรีมนะครับยกเว้นแต่คุณมีเครื่องแยกตั้งอีกเครื่องนึงผมก็แนะนำให้ตั้งตรงนี้เป็นคัดจอมันจะเสถียรกว่านะครับอันนี้กรณีเครื่องเดียวนะครับสตรีมและเล่นเกมในเครื่องเดียวนะครับออดิโอตรงนี้ก็ไม่ปรับอะไรผมปล่อยไปเลยนะปล่อยผ่านเลยนะครับตรงนี้วิดีโออันนี้ก็เป็นค่าที่ผมอยู่ในเกมนะครับเกมผมจะเปิดค่าประมาณนี้ส่วนสตรีมเอาท์พุตที่ออกไปประมาณนี้แล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่60นะครับตั้งไว้ที่60นะแล้วก็ดาวสกิลก็เลือกเป็นบิลคูบิกนะครับตรงนี้16 sample นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็กดเซฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสตรีมเกมเนี่ยก็ทำอาจจะมีแบนเนอร์มีอะไรให้มันดูแบบหน้าดูหน่อยนะนะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้ทำการเพิ่มก่อนเลยนะครับบวกตรงนี้เนาะครับอันนี้คือซอสของเนื้อหาสตรีมเรานะครับกดเข้าไปครับผมจะใส่เทคนะครับก็ตั้งชื่อในส่วนของตัวเทคนะครับว่าเราจะให้ตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรไม่ใช่ข้อความนะข้อความเรามาตั้งอีกทีตรงนี้เลยนะนี่ได้เลยนะจะเอาประมาณไหนนะครับลากตรงนี้ได้เลยเนื่องจากข้างล่างมันไม่น่าจะมีให้ปรับนะครับแล้วตัวหนังสือก็แน่นอนครับก็นะครับคัลเลอร์ต่างๆก็สามารถเลือกคัลเลอร์ได้เลยนะครับเลือกคัลเลอร์ได้ที่เราต้องการนะครับก็กดโอเคถ้าต้องการแบ็กกราวด์สามารถตั้งได้นะเราไปคลิกข้างล่างนะครับจากนั้นไปที่ตรงนี้ข้างล่างแบ็กกราวด์คัลเลอร์นะเดิมเป็นสีดำใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีละดีที่ขาวก็ได้นะกดโอเคจากนั้นตรงนี้มันจะไม่ขึ้นใช่ไหมเราเลือกในส่วนแบ็กกราวด์โอปาซิตี้มันจะเป็นความจางความเข้มนะครับนี่เข้มไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้มันดูแบบชัดๆสีแดงแล้วกันโอเคแล้วกดโอเคครับเพื่อนๆก็จะได้ละเนี่ยสามารถลากไว้ตรงไหนก็ได้นะไว้ตรงไหนก็ได้นะและสำคัญตรงนี้ต้องอยู่ข้างบนสุดเสมอนะเพราะเราเปิดเกมแล้วเนี่ยเกมต้องอยู่ข้างล่างแต่ผมจะบอกอีกทีว่ายังไงนะครับเขาจะได้แล้วนะครับตัวเทคหรือช่องของคุณอ่ะคุณจะใส่ช่องชื่อคุณก็ใส่ไปนะครับโค้ดต่างๆโดเนทก็ว่ากันไปนะครับทีนี้นะครับใครมีเว็บแคมก็สามารถกดบวกแล้วก็เลือกในส่วนของตัววิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์ใส่ได้แล้วก็ลากมาใส่ที่ที่เราต้องการนะครับนะครับแล้วทีนี้มาจุดสำคัญก็คือการเพิ่มเกมแต่ว่าผมต้องไปเปิดเกมก่อนนะเพื่อที่จะเลือกในส่วนของตัวเกมแคปเจอร์ตรงนี้นะครับโอเคครับก็เปิดมาที่หน้าล็อบบี้เปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะสตรีมเราต้องไปเพิ่มซอสตัวหน้าเกมเนี่ยให้ตัว OBS ก่อนนะซึ่งก่อนหน้ายังไม่ได้ตั้งใช่ไหมนะก็ทำการย่อเกมกด Windows นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะคีย์ลัด Windows แล้วก็ตัว D เปิดโปรแกรมขึ้นมานะเปิดโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมา OBS นะนะจากนั้นกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทำการเลือกในส่วนของตัวเกมแคปเจอร์นะครับเกมแคปเจอร์กดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะตั้งชื่ออะไรหรือไม่ตั้งก็แล้วแต่กดโอเคไปนะไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็เลือกในส่วนของคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของแคปเจอร์ specific window นะครับแล้ว window ตรงนี้ให้เลือกเป็น PUBG Battleground หรือเพื่อนๆ เล่นเกมอะไรก็เลือกในส่วนของชื่อเกมของเพื่อนอ่ะเห็นมั้ยแล้วกดโอเคปุ๊บนะครับจากนั้นก็กดโอเคปุ๊บเราจะสังเกตว่าหน้ามันก็ยังดำอยู่นะครับแล้วหน้าก็ยังดำอยู่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเกมแต่มันขึ้นมานะผมจะให้ดูหน้าวิดีโอที่มันสตรีมจริงๆว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับส่วนอย่าลืมครับเราเพิ่มเกมขึ้นมาเกมมันจะอยู่ข้างบนนะหลักการทำงานของตัว VS ก็คือตัวที่อยู่ข้างบนจะเป็นพื้นหน้าสุดเนื่องเหมือนข้อความมันทับกันอ่ะซึ่งถ้าแบบเนี้ย
เราจะไม่เห็นตัวหนังสือนะเพราะนั้นเราต้องลากเกมลงมาข้างล่างสุดเหมือนเว็บแคมเหมือนกันเว็บแคมก็ต้องลากขึ้นมาข้างบนนะพูดง่ายๆเกมต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะถ้าคุณจะใส่เทคใส่เว็บแคมใส่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ใส่เลยคุณใส่แค่อันเดียวเกมก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็อันเดียวอยู่แล้วสำคัญคือไมโครโฟนถ้าคุณต้องการเพิ่มไมโครโฟนก็เลือกจากตรงนี้ได้ปรับเสียงปรับอะไรได้ใส่ไมโครโฟนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งค่านะเอเวอร์ตี้มันจะเป็น default อยู่แล้วนะถ้าคุณใส่ไมค์เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยก็คือเหมือนพร้อมใช้งานมันจะไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรไม่ต้องไปเลือกนะครับเป็น default ไปเลยนะตรงนี้เหมือนกัน desktop audio ไม่ต้องไปเลือกนะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกเห็นไหมมันจะมีมากมายมีทั้งแนวของผมใช้ก็ไอ้การ์ดเสียงซับเบตเตอร์กับเสียงไอ้ EVI ที่มาจากตัวหน้าจอเองนะครับแล้วก็สปีกเกอร์ต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลือกเป็น default นะครับซึ่ง default มันมาจากไหนเลือกจากตรงนี้ครับนี่เราจะเลือกให้เสียงออกจากทางไหนตอนนี้ผมเลือกที่ลำโพงอยู่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นซับเบตเตอร์ X กี่วันเท่านั้นเองนะทีนี้เดี๋ยวตัวเกมมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับที่ตัวเสียงนะครับตัวนี้นะครับโอเคสเกลก็ปรับประมาณนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก preview scale แล้วก็ scale to window แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่ออย่างที่บอกครับย้อนกลับไปเพื่อนๆตั้งค่าตัวสตรีมเรียบร้อยสามารถกด start สตรีมได้เลยเดี๋ยวผมเริ่มกด start ปุ๊บนะครับเมื่อสตรีมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าเน็ตมันเริ่มวิ่งแล้วเขียวๆตรงนี้ถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่าเน็ตคุณเริ่มไม่ดีแล้วคุณต้องไปดูเน็ตคุณแล้วนะตอนนี้มันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าตั้งไว้ประมาณ 3,500 เนาะมันก็จะวิ่งบวกลบประมาณนี้แหละตอนนี้กำลังไลฟ์สตรีมแล้วนี่ผมไปที่ทวิตนะครับกดกลับไปที่เกมครับทีนี้ก็เราก็เริ่มเกมได้เลยนะครับเริ่มเล่นเกมเลยผมกดไปที่ตัวเทนนิ่งแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลดเสียงลงหน่อยนึงเพราะว่าเสียงมันจะดังนะครับก็นะครับเลือกปืนสักหน่อยนะครับลองยิงลองอะไรดูนะครับซึ่งตั้งค่าของผมคือ23042440ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่2560อันนี้เป็นแบบโหมดที่มันยืดออกข้างผมมีเคยทำคลิปไว้แล้วมันจะทำให้เรายิงง่ายขึ้นยิงศัตรูง่ายขึ้นศัตรูมันจะยืดออกข้างเหมือนแบบออกอ้วนๆภาพจะอ้วนๆหน่อยนะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้าได้ผมตั้งไว้อยู่นะครับก็แอดวานซ์ตรงนี้นะผมเลือกตรงนี้สเกล120สุดหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกโลหมดนะครับว่าเกม FPS เราเน้นความลื่นอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เน้นความสวยเท่าไหร่แต่เทคเจอร์เนี่ยขอละนะครับอุลตร้าเลยนะครับเอฟเฟกต์พวกนี้ตัดออกไปเลยครับนะเราเน้นยิงนะครับแล้วก็บิวตี้สแตนตรงนี้ก็สำคัญเวลาเราโดดลงเราจะได้เห็นปืนว่าเฮ้ยปืนมันอยู่ตรงไหนเคยสังเกตไหมโดดลงมาศัตรูรู้ได้ไงว่าปืนอยู่ตรงนี้มันโดดลงไปปุ๊บเก็บปืนเลยอันนี้แหละครับตรงนี้สำคัญพยายามปรับอุลตร้านะครับโอเคเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูวิดีโอสตรีมคุณภาพครับว่ามันเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหมด APP นะครับตรงนี้นะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ130-140ประมาณโดยประมาณเนาะนี่คือมันไม่มีคนเยอะแล้วก็ตึกอะไรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปที่ตึกเยอะๆหน่อยโอเคตรงนี้มันก็จะมีพวกอันนี้เยอะๆแล้วนะเป็นมันตกมาแล้วประมาณ120กว่านะโดยประมาณเดินรถก็ลื่นนะได้เริ่มนี่ละเริ่มดีปรับประมาณ90กว่านะลดต่ำกว่า100แล้วถือว่าได้นะครับในมุมมองผมถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าตระกูล F เนี่ยเอาจริงไม่แนะนำให้เป็นสตรีมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเพราะมันมีการ์ดจอในตัวมันจะเป็นการทำให้ซีพียูทำงานหนักเลยเดียว
คก็ประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนทุกท่านนะก็ลองไปปรับกันดูได้หากติดขัดอะไรหรือใช้งานแล้วกระตุกหรืออะไรเงี้ยแหลกอะไรเงี้ยก็สามารถมาสอบถามกันได้นะสอบถามก็ได้พูดคุยกันได้นะคอมเมนต์มาสอบถามได้นะผมมีเพจ Facebook ด้วยนะต้นเกมมิ่ง89เหมือนกันนะก็สามารถทักทายมาได้นะแต่ส่วนใหญ่จะมาทางตัว YouTube แล้วก็อีกอย่างครับมี TikTok ด้วยนะครับ TikTok ก็จะลงในส่วนไฮไลท์อย่างเดียวนะก็ฝากติดตามด้วยตามชื่อเลยนะต้นเกมมิ่ง89นะครับขอให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งที่ได้พัดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็พบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ